เรียกเลยเรียกเลยไม่มาคันนี้ตามไปคันนี้ค่ะคันนี้เขาอย่าเดินข้ามไปเพื่อนอย่าเดินข้ามไปก็มาค่ะตัดกล้องพี่มันเคยท้าทายแม่มาช่วยพี่เขาเดินมาจะทำอะไรนี่แหละครับมาแล้วไม่เห็นขับขวาไปหน่อยนึงอย่าเข้าไปอย่าไปดิอย่าไปเฉยๆอย่าเดี๋ยวเขาเดินมานี่โอ้นั่นเนี่ยโมไม่ใช่ผู้ชายค่ะสวัสดีค่ะมาครับมาค่ะโอเคเอาเสียงไมค์ก่อนเดี๋ยวนะคะใช่มั้ยน้องต้มเลยครับสายไฟเล็กครับพร้อมนะครับความรู้สึกแรกโอเคนะแล้วก็มึงเนี่ยกลัวค่ะกลัวแล้วก็ตกใจมากๆเลยกล้องเลยนะครับติดกล้องครับทำตัวไม่ถูกค่ะต้องบอกตอนแรกเลยว่าทำตัวไม่ถูกตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องแบบเล่นๆคิดว่าคนโทรมาเล่นๆอะไรเงี้ยคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าโทรมาบ่อยขึ้นแล้วก็ขู่ประมาณเริ่มรู้สึกว่าจริงตอนไหนคือตอนแรกเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาทำงานให้กับที่เรื่องอะไรคะเหมือนบริษัทหนังตอนแรกทำบริษัทหนังบอกว่าอยากจะได้คุยกับน้องทาแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากจะให้คุยเรื่องบทเนี่ยให้น้องทาฟังเขาบอกพี่หนึ่งเนี่ยนะคะก็บอกว่าลาวันสุขเอื้อนนะคะที่เป็นพี่ที่ออฟฟิศของทาทาเอ็นเนี่ยก็บอกว่าอ๋อน้องไม่เคยรับงานเองถ้ารับหนึ่งจะรับให้แล้วก็จะผ่านคุณพ่อน้องแล้วก็จะถึงน้องเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังก็เป็นตู่เป็นตาไปเรื่อยจนโทรมาอีกรอบหนึ่งพอโทรมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นพ่วงกับเองละพอเป็นพ่วงกับเองแล้วพี่หนึ่งก็บอกว่าเออนี่พอดีเดี๋ยวต้องออกไปหาน้องก็เลยทิ้งเบอร์มือถือไว้ให้แล้วเขาก็โทรมาอีกทีพอโทรมารอบที่3ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นมือปืนแล้วเขาถูกว่าจ้างมาให้ฆ่าทาทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่หนึ่งก็ตกใจก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ทาฟังจนเขาบอกว่าเขาก็คุยไม่ได้นานแล้วก็โทรมาจริงตอนประมาณ2 ทุ่มมั้งคะแล้วก็ตรงเป๊ะเลยโทรมาตอน2 ทุ่มพอโทรมาตอน2 ทุ่มเสร็จปั๊บก็เล่ายาวว่าเออเนี่ยคือมีคนขู่ฆ่าทาทาแล้วก็พอดีว่ามีพี่บอดี้การ์ดไทยอยู่ด้วย2 คนเขาก็บอกว่าลองให้ถามดูซิว่าจะฆ่าน้องยังไงเพราะว่าเหมือนว่าจะได้ปกป้องกันถูกอะไรเงี้ยบอกว่าไปปืนเหรอบอกอ๋อปืนนี่ไม่ใช่หรอกเขาจะระเบิดจะวางระเบิดเราก็เริ่มกลัวปะตกใจละคือตอนนั้นทำไมไม่ทราบค่ะทำมาทราบอีกทีนึงพอเขาคุยกันตอน2 ทุ่มวันนั้นเนี่ยเสร็จคือวันที่8แล้วนะคะคุยกันเสร็จปั๊บก็มีอยู่ดีๆพาจะออกไปทานข้าวเปรมก็บอกไม่ให้ไปเขาบอกอ้าวทำไมไม่ให้ไปอะไรเงี้ยแล้วเปรมก็ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกลองบ้านหาเขาแบบเฮ้ยแปลกเปรมไม่เคยทำอย่างนี้พอเปรมเข้ามาอีกทีเปรมก็ทำหน้าเสียมาเลยค่ะหน้าเสียเลยแล้วก็บอกว่าไปกินข้าวกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยพอไปกินข้าวกันเปรมก็บอกว่าไม่ได้ที่รักเราออกไปไม่ได้แล้วก็อ้าวงงบอกมีคนถูกฆ่าอยู่กับไอ้ตาก็แบบก็ตกใจแล้วก็ตอนแรกก็ขำๆเปรมก็บอกไม่ขำนะตลกแล้วอะไรเงี้ยก็โทรมาหลายครั้งแล้วก็อ้าวเหรอตอนแรกก็คิดว่าโทรมาครั้งเดียวแล้วพี่ๆทุกคนก็ตกใจไปแล้วเขาก็มาประชุมกันที่บ้านทาหมดเลยแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นก็ตกใจกลัวไหมคะโอ้กลัวมากค่ะกลัวปิดประตูอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยเกือบ3 วันเพราะว่ามันวันที่8ตรงวันศุกร์พอดีแล้วก็ได้คุยกับทางคุณตำรวจบ้างเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยเต็มที่เนี่ยจนกว่าจะวันจันทร์เพราะว่าจะต้องไปวางแผนกันด้วยเขาก็แนะนำว่าให้ทาอยู่บ้านไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะซีเรียสขนาดไหนทาก็อยู่แต่ในบ้านปิดม่านกลัวร้องไห้ก็มีพี่ๆทีมงานแล้วก็เปรมก็มาเยี่ยมตลอดก็เอาอะไรมาให้ทานดูหนังเรื่อยๆแล้วก็แบบแต่เรารู้สึกเหมือนเราโดนกักขังอ่ะเราไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบกลัวมากรถก็แบบต้องเปลี่ยนตลอดเวลาจับตัวคนร้ายได้เรารู้สึกไงบ้างกับคาถาตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณท่านอัศวินขวัญเมืองมากเลยเพราะว่าทากับเบมรบกวนไปแล้วก็ท่านก็ช่วยเหลืออย่างดีมากๆเลยจริงๆก็ได้ทราบข่าวเมื่อกี้นี้เพราะว่าเมื่อกี้ท่าทำงานอยู่ได้เห็นท่านแถลงข่าวไปแล้วก็จับคนร้ายได้ค่ะก็โล่งอกแล้วก็ยังทราบอีกว่าท่านแบบน่ารักมากคือไปตามตอนนี้ตามไปถึงบ้านบางครั้งแล้วไปดูว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าทำงานเป็นกลุ่มไหมหรือเป็นคนเดียวอย่างที่เขาพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
คือทายังไม่ได้ไปคุยกับท่านทาจะไปหาท่านพรุ่งนี้เช้าตอน10โมงถ้าไงพี่ๆนักข่าวอยากทราบอะไรก็ไปเจอพรุ่งนี้เช้าตอนที่ทาได้กับคุณเปรมด้วยแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมางานก็เป็นปกตินะเป็นปกติค่ะแต่ว่าไม่ได้ปกติค่ะไม่ได้งดงานอะไรอ๋อไม่ได้งดค่ะแต่ว่าความรักษาปลอดภัยเต็มที่มากค่ะแล้วคุณบริการว่าอยู่ที่บ้านตลอดเลยค่ะแล้วเราก็รู้คือมันรู้สึกอึดอัดมากที่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนคนนึงแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าใครจะมาปองร้ายเราอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วเปมน่ารักมากเปมให้กำลังใจดีมากแล้วเปมก็เป็นคนจัดการเรื่องท่านอัศวินให้เพราะว่าคุณป้านะคะรู้จักอัศวินก็โทรไปให้แล้วท่านก็จัดการแบบรวดเร็วมากเลยตำรวจน่ารักมากแบบไม่ต้องกลัวนะถ้าทาแบบเราปกป้องคุณแบบเต็มที่ก็จริงค่ะแบบว่าส่งตำรวจมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีค่ะเชื่อไหมครับว่าเป็นการแบบหลอกกันแค่จะเอาเงิน5 ล้านคือตอนแรกเนี่ยที่เราคุยกันไว้เนี่ยเราก็คือทางคุณตำรวจก็พูดดีมากเลยคือบอกว่าคือเขาไม่อยากสรุปใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังไม่ได้จับตัวคนร้ายแล้วมาสอบปากคำได้อย่างชัดเจนฉะนั้นไม่อยากสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันแน่แล้วก็อยากให้ทับกับเฟรมเนี่ยปกป้องตัวเองไว้ก่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะว่าเขาอยากจะมาสอบปากคำให้เรียบร้อยจับตัวคนที่แน่ๆได้เขาไม่รู้ว่ามีแผนอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือก็ดีมากเลยแล้วก็บอกว่าให้ถ้าทำเป็นไปได้ไม่ต้องไปไหนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็ยังคงรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่จนกว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้นครับแน่นอนค่ะคงต้องมันอย่างนั้นนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะนะจะเอาผิดคนร้ายไหมคะที่ถูกจับได้อันนี้นะคะเหมือนที่ทาเรียนให้ทราบนะคะยังไงค่ะขอเป็นเรื่องพรุ่งนี้ได้ไหมคะคุยกันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่านี่ทาก็เพิ่งไปทำงานมากับท่านอัศวินเองทาก็ยังไม่ได้ปรึกษาท่านเลยนะคะแล้วก็กับครอบครัวก็ยังไม่ได้ปรึกษาคุณเปรมก็กำลังกลับมาจากพัทยานะคะเพราะว่าตอนแรกคุณเปรมไม่ได้ไปพัทยาเลยเกือบ2 อาทิตย์นะคะก็ต้องมีเรื่องก็อยู่กับทาตลอดแล้วก็จนต้องไปเมื่อวานนี้แล้วก็เนี่ยค่ะคุณเปรมกำลังกลับมาขอท่านที่มีโอกาสปรึกษากับคุณเปรมแล้วก็ครอบครัวก่อนแล้วกันว่าจะยังไงดีแต่ว่าตอนนี้ค่ะขอไปทำงานก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ขอไปปรึกษาท่านอัศวินขวัญเมืองก่อนแล้วกันนะคะบริการเลยก็เต็มที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะดูแลป้องกันครับ How do you feel when being threatened? Well, of course I feel very scared and it's not always the greatest feeling to feel threatened all the time and you don't know if it's a joke or if it's for fun or if it's for real. But of course, you know, I felt very scared and I felt like I was trapped and I didn't know what to do. Mm-hmm.